แต่ว่าจีนก็บอกว่าฉันก็จะวิ่งตามเธอให้ทันและก็มีการคาดการณ์นะคะจากนักวิเคราะห์หลายท่านเลยทีเดียวค่ะว่าถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังคงวิ่งอยู่ระดับนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคือค่าเงินจีนแข็งค่าขึ้นต่างๆนานาเนี่ยจีนจะเข้าไปแซงสหรัฐเร็วสุดค่ะ5ปีจากนี้ไปดูตัวเลขกันหน่อยนะคะมีความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์หลายๆที่คาดการณ์กันค่ะว่าแนวโน้มที่ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะแซงหน้าสหรัฐกลายเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะในไม่กี่ปีข้างหน้าก็ถือว่ารวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เพราะอะไรเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19มันไปส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างหนักค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสหรัฐรายงานตัวเลข GDP ปี63ปรากฏว่าหดตัวไป 2.3% อยู่ที่ 20.93 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าไปดูตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนะคะขณะที่ GDP ของจีนในปีที่แล้วเนี่ยขยายตัวได้ 2.3% อยู่ที่ 101.6 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 14.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 6.9หยวนต่อดอลลาร์นี่เป็นข้อมูลของบริษัท Wind Information นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจีนตามหลังสหรัฐอยู่ประมาณ 6.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงจากระดับ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 แปลว่าจีนวิ่งไล่ตามสหรัฐใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทางด้านของคุณร็อบซับบารมันค่ะจากบริษัทโนมูระนะก็ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเช่นนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับมุมมองที่ว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าเศรษฐกิจจีนจึงมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะอาจจะแซงหน้าสหรัฐได้ภายในปี2571เมื่อวัดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าหากว่าหยวนของจีนเนี่ยแข็งค่าขึ้นจากราวๆ6หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐก็มีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจจีนจะแซงหน้าสหรัฐได้เร็วขึ้นอีก2ปีหรือภายในปี2569นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ